ุณพระเจ้าสุขสันต์วันคริสต์มาส <S <S 2> <S 2> น้องทักทายคนข้างซ้ายข้าง,ง,ง,งขวานะครับสุขสันต์คริสต์มาส ah. ข้างซ้ายข้างขวาหาไม่เจอนะครับข้างหน้าข้างหลังก็ได้นะครับขอบคุณพระเจ้าคริสต์มาสทุกครั้งทุกโอกาสที่ได้เจอรู้สึกมีความสุขไหมครับพี่น้องฮาเลลูยามีความสุขนะครับพี่น้องอาจจะตกใจนะครับเมนูอาหารก็เยอะแยะมากมายแต่ยังไม่พอนะครับน้องก็บอกยังไม่พอนี่ยังไม่ได้กินเลยนะบอกไม่พอนะครับอยากจะแจ้งให้ทราบนะครับจริงๆแล้วอาจจะไม่พอจริงๆ เพราะว่าคนที่มาในวันที่24เยอะมากนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้เชิญทั้งซอยสี่มานะครับ <g iggle> ก็ประมาณ800-900หรือพันคนเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องท่านใดนะครับก็หากยังมีพระเจ้าเลยเล้าใจได้นอนใจไปเอลูกจีนปิ้งหรืออะไรดีที่มาให้มาได้เลยนะครับยินดีต้อนรับของผมเองก็ตั้งใจไว้แล้วนะครับผมก็จะเชิญชวนนะครับคนที่อยู่ในซอยปากซอย6กลางซอย6นะครับอ เชิญชวนวินมอเตอร์ไซค์มาเอค่ะบอกยินดีเลยครับจานมาเลยนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งพี่น้องครับนี่เป็นเวลามันเป็นเวลาที่พระเจ้าบอกว่าสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง,ง,งที่พระองค์ทรงปโปรดปรานนั้นอามีไหมอเมนคริสต์มาสเป็นช่วงเวลาความสุขยินดีนะครับทั่วโลกมีความสุขมากเลยทั้งแต่คนไม่เป็นกิซเซียนและเป็นกิซเซียนคนไม่เป็นกิซเซียนก็บอกมีความสุขมากเลย เงินทองไหลามาเทมานะครับโอ้โหหลายคนก็ชอบใจห้างร้านก็ชื่นใจโปรโมทลงทุนไป3า0พันก็ได้มาเปิดเปนเป็นไปหนึ่ง่าวล้านก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับช่วงเวลาคริสต์มาสเป็นช่วงเวลาแห่งความปิติยินดีแต่ความปิติยินดีอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นตลอดไปได้หรือไม่โอ้อยากให้มีตลอดนะครับพี่น้องคริสต์มาสเกิดขึ้นได้ทุกๆวันใหม่อาเมนนะครับถ้าเรารู้และเข้าใจในวันคริสต์มาส ที่มีคุณค่าและมีความหมายในวันนี้ผมเองคริสต์มาสก็เป็นบทเพลงที่มีความเพลอเพลงคริสต์มาสก็มีหลากหลายวันนี้ก็ประทับใจนะครับโดยเฉพาะเราสุขจีนดีเพลงนี้ชอบมากชอบตอนไหนครับเราพ้นภัยเรารอดบาปพ้นภัยเออเรารอดบาปพ้นภัยเพราะะนั้นแต่ละคนจะมีเพลงคริสต์มาสประจําใจนะครับชาวโลกทั้งหลายมีใครชอบไหมครับอืมอ้าว ยามรารีชอบไหมครับอาเมนยามรารีต้องร้องตอนคืนเนาะปิดไฟไปร้องตามบ้านพี่น้องครับมีบทเพลงนมัมการมีบทเพลงคริสต์มาสหลากหลายนานาประชาชาติแต่เพลงนั้นมีคุณค่าและมีความหมายถ้าเพลงนั้นร้องสรรเสริญพระเจ้ามีบทเพลงหนึ่งเป็นบทเพลงของหญิงที่ชื่อว่ามารีเป็นบทเพลงของมารีสรรเสริญพระเจ้า ชาวนี้ผมอยากจะอวยพรและหนุนใจพวกเราทั้งหลายว่าเราเป็นผู้รับใช้ผู้ทําการผู้รับมอบฉันทะน่าจะมีความชื่นชมยินดีนี่มีสารสุขเพราะฉะนั้นก็เลยอยากใช้ขึ้นว่าความสุขยินดีของผู้รับมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะที่ยิ่งใหญ่และอัศาจรรย์มากที่สุดคนหนึ่งในพระคำของพระเจ้าก็คือ Marie. มารีมารีได้รับมอบหมายคืออะไรครับเธอพระเจ้าเลือกสรรไว้ให้ ั้งคันภารกิจนี้ยิ่งใหญ่มากและบทเพลงของมารีจึงเป็นบทเรียนให้กับเราในเช้าวันนี้ขอให้เราก้มศีรษะลงด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่และความจริงที่พระเจ้าได้เปิดเผยผ่านพระวจนะคาของพระองค์ในเช้าวันนี้ไปจะยืนยันว่าพระองค์ทรงฤทธิ์กระทากิจ ในชีวิตของมารีได้ชันใดจะทรงกระทํากิจผ่านในชีวิตของเราทุกทุกคนที่ได้ยินได้ฟังพดเพราะโดยฤทธิ์เดชห่งพระบุญญาบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ทรงแตะต้องจิตใจเราและพระองค์จะทรงเป็นผู้เร้าใจและกระทํากิจอย่างอัศจรรย์เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ขอทุกถ้อยคำที่พระวจะนะที่ได้กล่าวออกไป เป็นฤทธเดชโดยการทรงสถิตซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ขออวยพรเราทุกคนนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าอาเมนผมมีบทเพลงที่อยากจะนำมาในเช้าวนันนี้จากหนังสือลูกาบทที่1ข้อที่46ถึง45 46ถึง55 5ขอโทษนะครับแต่อยากจะอ่านข้อแรกข้อ2ด้วยกันนะครับ พร้อมนะครับมารีจรึงกล่าวว่าจิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้าและจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็เปลีปลีในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าง่ายๆนะครับจิตใจของข้ายกย่องโะรงจิตวิญญาณข้าพเจ้าก็ยินดีไม่ทราบมีบางคนจะเคยได้ยินและจําบทเพลงนี้ได้ไหมครับเป็นเพลงภาษาจีนนะครับ แปลเป็นภาษาไทยร้องดังนี้ว่าลองฟังหนอครับถ้าจำได้เราร้องด้วยกันนะจิตใจขะยกยอ่องพระองค์เป็นยายวิญญาณขะยินดีในพระโอเอาแค่นี้นะครับคนที่ร้องได้นี่เกินวัยสี่สิบไปแล้วนะครับที่เงียบๆคือมันร้องไม่ได้้าวัย จริงแล้วนะครับมีครั้งหนึ่งผมไปรับใช้พระเจ้าในกิจจกจีนนะครับจีนไทยกิจจก,กรุงไทยในกรุงเทพนี่เองครั้งแรกที่ได้ยินชอบมากนะครับทํานองเพลงจีนนะครับเมโลดี้เพลงจีนเพราะม,มากและเมื่อได้ยินเนื้อหาของเพลงยิ่งดีใหญ่แต่พอผมเตรียมพกาพ่นก้อนี้ผมพู้เลยอัศจรรย์ใจเป็นเหมือนกันไหมครับถ้อยคําจิตใจข้ายกย่องพระเจ้าจิตวิญญ,ญาณข้าเกิดความยิน นี่เป็นบทเพลงของมารีเป็นบทเพลงของมารีก็เป็นบทเพลงของเราได้นะครับเพราะเป็นพระเจ้าเดียวและบทเพลงนี้เกิดขึ้นกับมารีตอนไหนครับเป็นช่วงเวลาที่มารีนะครับหลังจากได้รับการเปิดเผยว่าพระเจ้าเลือกเธอไว้เรียกเธอไว้ทําการที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเธอหนึ่งเดียวในโลกนี้มีเธอคนเดียวโอ้ oh, พระเจ้าอัศจรรย์นะครับพี่น้องเคยคิดคาดหวังจะเจอ คนแบบเราเนี่ยอีกสักคนในโลกนี้จะเจอไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะเราก็มีคนเดียวลายมือนี้ก็ลายมือเดียวม่านตาของเราก็เป็นม่านคนเดียวไม่มีสองในโลกนี้ก็ชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับมารีก็ได้รับข่าวดีเสร็จแล้วมารีก็เดินทางไปพบกับนางอลิซาเบตตอนนั้นเธอตั้งรันแล้วขณะที่ไปคุยไปพบพบเจอกับอลิซาเบต เสียงของมารีออกไปเข้าที่หูของอลิาเบตเด็กซึ่งอยู่ในท้องของเธอคือใครรู้ไหมครับไม่ใช่ท้องของอลิาเบตคือใครครับยอนอลิซาเบตก็เลยบอกว่าโอ้ได้ยินเสียงของเธอเนี่ยเด็กอยู่ในท้องเนี่ยดิ้นใหญ่เลยโอ้ไปติยินดีมากนะไม่ใช่ไม่จะดิ้นออกมานะดิ้นดีใจ เพราะอะไรครับพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในเธอแต่ต้องผ่านไปถึงเด็กซึ่งอยู่ในท้องพี่น้องไม่ต้องถามว่าเชื่อหรือไม่นะครับนี่เป็นเรื่องจริงเด็กซึ่งอยู่ในท้องได้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ได้ยินแม่คิดแม่พูดเด็กรู้นะครับผมจำได้เคยเล่าให้ฟังครั้งหนึ่ง มีแม่ที่หมอบอกว่าเด็กซึ่งอยู่ในท้องเนี่ยก็มีโอกาสจะเป็นดาวซินโดรมรู้จักดาวซินโดรมไหมครับก็เป็นเด็กอัจฉริยะเออเราพูดอย่างนี้ดีกว่าเด็กอัจฉริยะแล้วก็หมอก็แนะนําคุณแม่ผมเจอคุณแม่คนนี้เพราะว่าเดินทางจากเกาหลีมาด้วยกันนะครับนั่งใส่กันบินไทยมาแล้วก็เล่าเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังผมตื่นเต้นมากเพราะเราไปเจอในค่ายค่ายคนงานไทยในเกาหลีแล้วเธอก็บอกว่าหมอก็บอกให้เธอเอาเด็กในท้องเนี่ย ก็ให้เลือกให้แม่ได้เลือกตัดสินใจว่าจะรักษาเด็กคนนี้จนเกิดมาหรือจะเอาออกแม่ก็คิดอยู่ในใจว่าจะเอาออกแม่เล่าให้ฟังว่าเด็กซึ่งอยู่ในท้องนี่นิ่งเลยแต่แม่คนนี้เป็นริสเสียนนะครับแม่คนนี้ก็อธิษฐานพระเจ้าแล้วก็คุยผู้รับใช้พระเจ้า หลายคนก็แนะนำบอกว่าน่าจะรักษาเด็กนี้ไว้แต่นั่นหมายความว่ายืนยันได้เลยว่าเกิดมาแล้วไม่ได้ปกติแม่ก็เลยคิดใหม่บอกกับลูกจะรักษาลูกไว้พี่น้องรู้ไหมครับแม่ก็เล่าให้ฟังลูกซึ่งอยู่ในท้องดนดีใจใหญ่เลยดีใจมากเลยเขาบอกว่านั่นเป็นประสบการณ์ที่แม่อันนี้ไม่ใช่ลูกคนแรกนะครับบอกว่าลูกในท้อง ตอบสนองในใจของแม่ผมเองก็อย่างเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าแม่ผมอธิษฐานผมตั้งแต่อยู่ในท้องขอเป็นผู้ชายนะครับพี่น้องยินยันะผมผมเป็นผู้ชายนะครับแต่งงานแล้วครับมีลูกสองคนครับโอยเกิดมาแม่มาเล่าให้ผมผมชอบใจมากครับขอผู้ชายได้ผู้ชายเพราะฉะนั้นพี่น้องตั้งท้องขอผู้ชายนะครับขอผู้หญิงขอให้เป๊ะเลยนะครับ ไม่มีคนที่สามนะครับเพศที่สามไม่ต้องมาแต่ว่าเมื่อมาก็ต้องดูแลรักษาเขาแต่ที่อัศจรรย์ก็เพราะอะไรครับจิตใจของเด็กรับรู้หัวใจความคิดของแม่พระเจ้าสร้างท่านและข้าพเจ้ามาให้รับรู้ว่าจิตใจจิตสำนึกของเราลึกอยู่ในใจเนี่ยชีวิตเราต้องการมีชีวิตอยู พี่น้องสิ่งที่อัศจรรย์เมื่ออลิซาเบธได้บอกกับมารีมารีก็ตื่นเต้นยินดีเพราะวิญญาณของพระเจ้าจึงอยู่ในเธอก็จึงกระทากิจในชีวิตของเธอจึงร้องบทเพลงมารีนี้ออกมาจิตใจของข้ายกย่องพระเจ้าจิตวิญญาณข้าก็ปิติยินดีหรือเปลมปลีหัวข้อในวันนี้ก็อยากจะท้าทายและหนุนใจนะครับ ตลอดปีที่ผ่านมาความสุขยินดีของผู้รับมอบฉันทะความสุขยินดีของเราเกิดขึ้นได้จากอะไรครับการนมัส,สการละครับการสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องชอบไหมครับการนมัส,สการไม่ใช่เฉพาะวันอาทิตย์เนาะไม่ต้องมองว่าให้ใครจะนำวงไหนจะเล่นไม่ต้องคิดนะครับเรื่องนี้มาเพราะอะไรครับพระเจ้าเรายิ่งใหญ่โอ้ยเรามีชีวิตอยู่ที่จะสรรเสริญพระเจ้า นี่เป็นความจริงนะครับผมก็ขอบคุณพระเจ้านี่เกิดมาแม่พ่อรักพระเจ้าแล้รักร้องเพลงเราสงสัยร้องมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วมั้งเนาะแม่ก็ร้องก็มีความสุขนะครับเพราะความสุขใจพระเจ้าได้ใส่ไว้ในมนุษย์อเมนพระเจ้าใส่ความสุขในใจแกเราแน่นอนเลยครับแต่เมื่อเราเกิดมาหลายครั้งไม่ได้ยินไม่ได้เจอไม่ได้รู้จักกับพระเจ้านะครับโลกนี้ก็มีภาษาเพลงเยอะแยะมากมาย และภาษาเพลงของโลกนี้ก็หลายครั้งก็หลายคนซึมเศร้าหลายคนป่วยแล้วก็ป่วยหนักลปอีกบางคนก็มีบทเพลงที่ถูกผูกมัดมีนะครับก็จําจได้ผมเคยไปเยี่ยมคนไทยในอเมริกาก็ไปเยี่ยมคิดจังอีกหนึ่งเราไปถามน้องที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียเขาบอกในอเมริกานะครับมีนะครับมีที่ที่ที่ทนมัสการอํานาจความมืดจริงมีจริงๆ มันจะพาะในมริการางนนยุโรปก,ก็มีเพราะฉะนั้นมารซาตานมันก็เป็นเจ้าแห่งการอะไรครับนมันสการเหมือนกันพอมาจากไหน <Luc ifer. S 1> ลูซิเฟอร์หลนมาจากไหนหลนมาจากสวรรค์ลงมาที่ไหนลงมาในโลกไม่น่าจะไปอดาวงคารเนาะแต่ลงมาในนี้เพื่ออะไรครับเพื่อจะล่อลวงมนุษย์ทั้งหลายให้ติดกับอยู่ในความมืดบาปเหล่านั้นแต่ขอบคุณพระเจ้าชีวิตของมารี บทเพลงของมารีได้ปลดปล่อยแห่งความจริงคือสันติสุขความยินดีเริ่มต้นที่ไหนครับที่ในใจเราจงระวังระวัยชีวิตรอบด้านเพราะชีวิตนั้นเริ่มต้นมาจากอะไรครับมาจากใจเป็นปีบทที่4ี่ขอ้อยีพูดชัดเจนนะครับใจของท่านของข้าพเจ้าสําคัญที่สุดครับใจนี้จะเป็นอิสระหรือใจนี้จะเป็นทาตหรือใจนี้จะตกอยู่ในบ่วงของอํานาจสิ่งใด ใจของท่านอยู่ในมือของพระเจ้าหรือไม่หายใจนี้อยู่ในทางของพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ใลฤทธิตอะไรครับธิตอำนาจของพระวิญญาริิ์ของพระองค์เพราะฉะนั้นประการแรกคือใจที่ยกย่องพระเจ้าใจไหนครับที่จะยกย่องพระเจ้าใจที่รู้จักพระเจ้าใจที่มีประสบการณ์กับพระเจ้ามีใจมากมายในโลกนี้แม้แต่ใจของคนไทยไม่สามารถจะยกย่องพระเจ้าได้พ่อเขายังไม่พบ รู้จักกับพระเจ้าเช้าวันนี้ที่ผ่านมารอบแรกก็มีผู้ชายคนหนึ่งก็ออกมาตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะสนใจเรื่องพระเจ้านะครับเม,มื่อผมนำมรดิฐานรับเชื่อแล้วผู้ชายแท้ๆนะครับก็หลั่งลำตาลงด้วยความปติยินดีเพราะว่าได้มอบชีวิตนี้ให้กับพระเจ้าพี่น้องเคยมีประสบการณ์ใช่ไหมครับเมื่อวันหนึ่งที่ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าตัดสินใจอยอมรับว่าพระเจ้ารู้ว่ามีพระเจ้าทแท้ๆมีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น พราะใจนั่นแหละที่จะยกย่องพระเจ้าได้ใจที่พระเจ้าเป็นที่ยิ่งใหญ่และที่น่ายกย่องก็คือพระเจ้าทรงทําการอัศจรรย์ในชีวิตของเรามีใครบ้างครับที่มั่นใจแน่ใจว่าพระเจ้าทาการอัศจรรย์ในชีวิตของเรายกมือขึ้นหน่อยครับยกมือขึ้นหน่อยครับขอบคุณพระเจ้าที่ยังไม่ได้ยกกันไมแน่ใจนะครับอัศจรยสสจรย์ต้องขนาดไหนที่ต้องยกนะครับพี่น้องครับลอง,ลอง,ลอง,ลองทำหายใจดีๆนะครับ มีชีวิตอยู่นี่อัศจรรย์ไหมครับอัศจรรย์เลอครับการมีชีวิตอยู่นี่อัศจรรย์จริงๆแล้วนะครับผมเองมีประสบการณ์คุณพี่ชายคนโตนะครับเสียชีวิตไปเมื่อวันจันทร์ที่หกพฤศจิกายนที่ผ่านมาพี่ชายก็ใกล้ตัวเองมากนะพี่ชายพี่สาวแล้วก็ผมเพราะอะไรครับตอนเย็นวันอาทิตย์เจอกันตอนคืนวันอาทิตย์เข้าโรงพยาบาลไอซยู ตอนเช้าอยู่ในสิวและไม่นานก่อนเก้าโมงก็ต้องจากไปพระเจ้าเตือนผมย้ำแล้วย้ำเล่าว,ว่าการมีชีวิตอยู่นั้นอัศจรรย์ไม่ได้เพียงที่เราต้องรับการรักษาโรคให้หายดีไม่ว่าการอัศจรรย์พลจากหนี่หรือไม่ว่าการอัศจรรย์ใดๆทั้งสิน้นแต่การมีชีวิตอยู่อัศจรรย์ครับและการที่มีชีวิตอัศจรรย์นในพระเจ้าก็คือการที่เราถูกเลือก พี่น้องผู้เชื่อทุกคนนะครับพระเจ้าเลือกท่านไว้แล้วจริงๆแล้วพระเจ้าเลือกท่านไว้ตั้งแต่อยู่ในคันของมารดาเมื่อไรได้ยินแค่นั้นเองพระเจ้าเลือกท่านมาเลือกท่านไว้ที่จะทำให้แผนการแห่งความรอดของพระเจ้าสำเร็จผ่านชีวิตของคุณและไม่ได้จบที่ชีวิตของเราอันนี้ที่ดีที่สุดคืออัศจรรย์ เรารอดแล้วแต่เรายังคงไปนะครับบอกเขาดีให้กับผู้อื่นขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อคืนนี้เรามีงานการประกาศมีชุมชนหลายแห่งมีการประกาศแต่หนึ่งในนั้นเมื่อคืนไปฟังคริสต์มาสเพื่อคุณนะครับคำพยานมากสองท่านด้วยกันก็ดีน่าประทับใจมากคนหนึ่งก็ได้รับการเลือกของพระเจ้านะครับเมื่อพระเจ้าเลือกไว้แม้ว่าจะเรียนรู้พระคำหรือเรียนรู้ศึกษาความรู้มากมายความรู้ก็เอาเขาออกไปจากทางพระเจ้า แต่วันหนึ่งเขาก็าเลือกตัดสินใจเพราะพระเจ้าได้เลือกเขามาและเป็นนักธุรกิจใหญ่นะครับในเครือสาพัฒโอ้แต่ชีวิตเขาก็บอกไม่ใช่ว่าสมบูรณ์สําเร็จไปได้หมดทุกอย่างแต่เมื่อเขาเลือกเดินกับพระเจ้าการช่วยกู้นั้นมาจากพระเจ้านั่นเป็นการดีนะครับมารีได้ถูกเลือกพระเจ้าได้เลือกเธอนหนึ่งชีวิตในโลกนี้ เพื่อแผนการของพระเจ้าที่จะสำเร็จได้แผนการอะไรครับความรอดของคนในโลกนี้คิดแล้วมันยิ่งใหญ่มากพี่น้องยิ่งใหญ่จริงๆพี่น้องคิดคิดได้ไหมครับว่าเราคนเดียวเนี่ยเป็นคนไทยจะช่วยทั้งประเทศไทยให้รอดได้เป็นไปได้ไหมครับอ้มันจะยากนะครับเพราะท่านตอนนี้ไม่ชื่อตูนบอดี้แสลมนะครับ ของเรามีชื่อของเราเองอันนี้นุวยในพระเยซูพวกเราแต่ละคนในพระเยซูแต่เราจะทําอย่างเขาได้ไหมไม่ต้องทําเหมือนเขาแล้วครับแต่ทําได้ทุกทุกวันทุกทุกครั้งทุกทุกโอกาสพูดเรื่องราวของพระเยซูผม,มประทับใจนักเรียนที่ผมสอนในสานีนะครับเขาเล่าให้ฟังดีมากนะครับก็เป็นนักธุรกิจนะครับก็เป็นขาย แต่รถนะครับเขาบอกทุกครั้งที่เจอคนนั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยครับรู้ไหมครับเ็าใช้เรื่องอะไรที่จะพูดและเล่าเรื่องพระเจ้าก่อนจะกินนะครับ <c oughs> เขาทําอะไรเขาพูดเรื่องก่อนว่าอาหารทุกอย่างที่มีเนี่ยเราจะขอบคุณพระเจ้าคนที่นั่งด้วยกันนี่ตกใจนะเขาชวนไปกินข้าวเพราะเริ่มต้นเรื่องนี้แล้วก็เริ่มต้นเริ่มต้นแล้วก็ก้าวก้าวก้าวต่อไปเพราะผู้ชายคนนี้นาคน มามากมายมาถึงความรอดในพระเยซูฟังแล้วน่าประทับใจนะครับเพราะเขาใช้อะไรครับทุกทุกโอกาสตูนนี่เขาใช้ทุกก้าของเราก็บอกทุกทุกโอกาสเห็นไ,ไหมเออพระผีบอกว่าจงฉวยโอกาสทั้งที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสตอนไหนไม่มีโอกาสตอนที่ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปใครอยู่ข้างๆเตียงเราก็บอกลูกเอ้ยลูกเอ้ยเชื่อพระเยซูจะไปอยู่แล้วก็อบอกได้ เพราะฉะนั้นโอกาสที่พระเจ้าเลือกเรามาเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อความรอดของพระเจ้าเป็นจริงได้ครับแม้ไม่มีข่าวสารจะรายงานแม้ไม่มีทีวีจะมารายงานแต่พระเจ้าทรงเห็นและรู้ว่าพระเจ้าเลือกท่านมาเพื่อแผนการของพระเจ้าได้สําเร็จได้ประการต่อมาพระเจ้าทําการสัจจานย์ทรงเป็นผู้กระทําการกิจในเราด้วยเดชพระมุญญาบริสุทธิ์ ชีวิตกิซีนนะครับเราไม่ได้บอกว่าความสามารถเป็นเลิศไม่ใช่นะครับเราแน่ใจได้ว่าพระวุญญาณของพระเจ้าซึ่งสถิตยอยู่ในเรากระทำการอัศจรรย์ได้มีใครบ้างครับในห้องนี้เคยวางมือรกักษาโรคเราหายยกมือขึ้นหน่อยครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าโอ้มีข่าวดีนะครับหลายคนยังไม่ได้ยกลองไปดูนะครับอย่ากลัวนะครับบอกให้วางจานวางไปแล้วเขาตายแล้วทำไง ตายก็เป็นเรื่องพระเจ้าครับหลายคนอันนี้พอดีผู้ปกครองไม่อยู่นะครับผู้ปกครองวินัยได้พูดอย่างนี้ว่าทุกครั้งที่ผมไปวางมือใครนะครับอืมไปหมดเลยวันหนึ่งผู้ปกครองวินัยไปเยี่ยมพ่อตาผมป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายลงโรงพยาบาลลุงลาดพอผู้ปกครองพูดไปนาน,น้ะครับวันนั้นผู้ปกครองไปในใจผมก็บอกอื <c oughs> ออธิษฐานขึ้นนน,นะครับ วันอาทิตย์ท้าวันจันทร์มไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ได้ขอ,อไม่ได้บอกพี่น้องว่าห้ามห้ามเชิญผู้ปกครองนะไม่ใช่นะผู้ปกครองว่าผมไปทานใครทีแต่ละคนนะทานทุกครออั้งไป <laughs> มันไม่ได้เป็นประเด็นว่าผู้ปกครองอิจฉาเรเข้าไปแต่มันเป็นเวลาของพระเจ้า ผมก็ยอมรับว่าเฝ้าพ่อตานะครับระยะหนึ่งและตอนนั้นต้องเดินทางไปเกาหลีพ่อพ่อตาป่วยโรงพยาบาลแต่ผมต้องบินไปเกาหลีนะครับประกอบพิธีแต่งงานให้คนไทยอูยลายกู้สวยมากดีมากผมก็บอกพ่อพ่อพ่อพอ,อย่าเพิ่งไปนะขอไปรับใช้พระเจ้าแล้วกลับมาเออเออเออ,เอ,อแล้วกลับมาเขาดีเขาไม่ยังไม่จากไปเขายังพูดเขาว่าอาเมนนะครับช่วงสุดท้ายอย่าก,กลัวนะครับอย่าคิดว่าวางไปแล้วมันจะตายไหม,จะ,มจะเป็นอะไร ไม่ใช่เราแต่โดยพระเจ้าแต่ถ้าวางแล้วไปเลยขอบคุณพระเจ้า <laughs> ไม่ใช่คนวางไปนะครับ <laughs> แต่ว่าดยฤทธิ์อัศจรรย์ของพระเจ้าทรงอยู่ในเราผมอยากให้เราทาด้วยความเชื่อด้วยความหวังใจมั่นใจผมเองก็ยอมรับไม่ใช่ทุกคนบอกให้ฐานแล้วจะอัศจรรย์ทันทีแต่ว่าพระเจ้าให้เรามีความเชื่อมากยิ่งขึ้น ต้องขออภัยนะครับถ้าพี่น้องไปคุยกับผู้ปกครองก็อ,อาจารย์พูดไว้มันจริงไม่จริงก็ไปถามได้แต่ก็อยากจะบอกว่ามีคนที่มีของมาทานที่พระเจ้าให้ไอิฐานวางมือแล้วสาโรคนะครับ99คนยังไม่หายเลยแต่คนที่หนึ่งร้เขาก็วางหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ผู้รับใช้ที่มีชื่อเสียงมากนะครับเมื่อเขาวางคนที่หนึ่งรพระเจ้าสดุดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ไม่หยุด ที่จะวางมือพี่น้องครับมิใช่เพราะตัวเราแต่ด้วยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะยกย่องพระเจ้าว่าเพราะพระเจ้าทรงกระทำกิจในเราโดยฤทธเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทรงห่วงใยเราในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าพี่น้องบอกคนข้างๆว่าท่านคือผู้รับใช้ของพระเจ้าบอกสิครับอื ท่านก็ผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้รับใช้แต่ไม่ได้เงินเดือนแั้จะเป็นเรียกผู้รับใช้ได้หรอไม่ใช่นะครับผู้ใดที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเราเป็นท่าสมัครรับใช้พระเจ้าใช่ไหมครับโอ้ผมภูมิใจพูดมาอายตรงที่นี่นะครับว่าผมมีทีมานาทีมงานผู้นําที่ทํางานในสวนของผมหลายคนไม่ได้เป็นผู้รับใช้เต็มเวลาที่นี่แต่มีชีวิตที่เต็มใจเกินร้อยนะครับถ้ามี m 1 5 0ที่นี่ก็เป็นจริชนผู้นําผม M 150 น้อยไปครับเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าที่หลายคนที่ปฏิบัติรับใช้ด้วยความยินดีและจงรู้เถอะว่าโปรองทรงห่วงใยห,ห่วงใยผู้รับใช้ของพระเจ้าเสมอพ่อก็พูดอยู่กับผมเสมอว่าไม่เคยเห็นไม่เคยเจอคนที่รักพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อที่พระเจ้าจะทอดทิ้งคนเหล่านั้นไม่เคยเห็น ตอนนี้พ่อผมไปแล้ววันนี้ผมยังมีชีวิตอ,อยู่ผมก็ยืนยันอย่างนี้และตามพระคำของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันไม่มีใครสักคนหนึ่งที่พระเจ้าจะทอดทิ้งเขาไว้เพราะพระเจ้าทรงรักและห่วงใยลองคิดดูนะผู้รับใช้ของพระเจ้าพระเจ้าส่งอีกาข้าวอาหารมาให้ห่วงใยขนาดไหนพระเจ้าได้ทรงห่วงใยชีวิตของเรามาลีได้ร้องตอบพระเจ้าและยกย่องพระเจ้าว่า โปรงทรงห่วงใยผู้รับใช้ยอย่างข้าพเจ้ามาลีเป็นใครครับเป็นเพียงแค่หญิงธรรมดาธรรมดาผมอยากจะบอกพวกเรานะครับอย่าคิดว่าคุณมีค่าเพราะคุณต้องมีบทบาทหน้าที่ตำแหน่งในงานรับใช้พระเจ้าไม่ใช่คุณเป็นเพียงผู้เชื่อที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาในสายตาของพระเจ้าเพราะคุณมีค่าพระเจ้าทรงรักและห่วงใย พีน้องครับผมเองก็ไปเยี่ยมสมาชิกสมาชิกผู้หญิงคนนี้ก็มีลูกชายวัยรุ่นโตมาแล้วนะครับแล้วก็ทุกใจมากก็คือลูกออกบ้านไปอยู่ไหนไม่รู้ก็เศร้าใจและเสียใจแม่ก็มาน้ำสการนะครับหลังจากเรื่องนัำสการแล้วก็ก็แจ้งรายงานให้ทราบไม่ได้เข้าระชั้นเรียนที่ผมสอนพ่าห่วงใยลูกก็วิ่งตามหานะครับดูว่าลูกอยู่ที่ไหนจนเจอนะครับเมื่อแม่เจอลูกชายแล้ว รู้ไหมครับแม่พูดด้วยน้ําตาไหลเธอทํากับฉันได้อย่างไรนี่ฉันไม่ใช่แม่เธอเหรอพว่ลูกชายก็ออกไปแล้วแม่ก็รักและห่วงใยมากเป็นยังไงไรดียังไงไม่รู้แม่ก็พ่ําแล้วก็บอกมีปัญหาก็กลับบ้าน ไม่อยากถานนะครับมีใครบ้างครับหนีออกไปบ้างที่นี่แต่ถ้าคุณยังหนีอยู่จะบอกให้รู้ว่าพ่อแม่รักและห่วงใยคุณมากเพราะพระเจ้าใส่ไว้ในหัวใจของแม่และพ่อทุกคนผมก็มีลูกชายลูกสาวนะครับลูกสาวบินมาแล้วยังไม่เห็นหน้าเลยรอแล้วรอ,ออีกมเมื่อไหร่จะโผล่โผล่มาอีกทีพ่อก็แสดงความรักไม่ค่อยเป็นนะอือย่าก,กอดแต่ไม่ได้กอดหอมสัิหนื่นอ พ่ออะไรรักและห่วงใ่พอรู้ลูกเดินทางจะบินมานะครับผมนอนไม่หลับพ่ออะไรครับอยากจอกความรักห่วงใยของเราขนาดนี้คิดดูสิครับว่าพระเจ้ารักและห่วงใยท่านสักแค่ไหนพระเจ้าทรงรักและห่วงใยมนุษย์ในโลกนี้พระเจ้าจึงทรงเลือกเรียกและห่วงใยมาลีห่วงใยฐานะของเธอ ในการห่วงใยของพระเจ้าก็คือพระเจ้าจะทําการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่โดยฤทธิเดชของพระองค์คืออะไรครับพระเจ้าทําการใหญ่ในหญิงมารีก็คืออะไรตั้งครรภ์โอ้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับหญิงที่ไม่ได้นอนกับใครแต่ตั้งท้องได้มีคนเดียวในโลกนี้ตามอะไรครับตามพระคำของพระเจ้าในพระธรรมปฐมกาลพงพันของหญิงจะทำลายห่วงเจ้าให้แหลกคือซาตาน แล้วพงพันธุ์ของหญิงมาจากไหนก็เกิดจากหญิงไม่ได้เกิดจากชายหญิงนั้นก็คือมารีพี่น้องลองคิดดูนะเป็นเวลากี่พันปีที่ถ้อยคําของพระเจ้าเป็นจริงผมอยากจะท้าทายบอกพวกเราทุกคนที่นี่ว่าเราอยู่ในยุคนี้ที่กําลังย้อนมองเห็นว่าทุกสิ่งที่อยู่ในพระคำของพระเจ้าเป็นจริงอัศจรรย์ที่สุดเลยก็ยุคนี้เรารู้แต่นะครับไม่ว่าจะย,ยุค4.0หรือ5.0 8.0 แต่เป็นยุคที่พระเจ้ากำลังยืนยันอย่างชัดจเจนว่าเราได้เห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในพระมีเป็นจริงและวิวร์ก็เป็นหนังสือที่ท้าทายให้รู้ด้วยว่าสิ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นจริงแต่วันนี้พระเจ้าสามารถทำการอัศจรรย์ด้วยฤทธิเดชของพระองค์ในชีวิตของเราสิ่งที่อัศจรรย์และทำการใหญ่ในชีวิตของเราทุกคนในวันนี้ก็คือเรื่องอะไรเรื่องจิตใจ หลายคนก็บอกว่ารอการใหญ่แล้วถึงจะยกย่องพระเจ้าแต่สำหรับมาลีแล้วยกย่องพระเจ้าทุกครั้งที่เรานมาสัสก,การพระเจ้าเรายกชูพระนา,นามโดยส่วนตัว,วผมชอบมากและชอบที่สุดก็คือการนมัสก,การมาอยู่กันนานๆก็บอกว่าเพลงหลายเพลงก็เป็นเพลงถ้าขึ้นเพลงนี้ก็ต้องต่อเพลงนี้ต่อเพลงนี้พี่น้องชอบเพลงแด่พระเจ้าไหมครับ เดบุจาด้วยคำสรรเสริญเดบุจาด้วยคำสรรเสริญเดบุจาด้วยคำสรรเสริญสรรเสริญเขชอบมากนะครับแต่เพลงนี้จะมีความหมายมีค่ามากแค่ไหน ใจของเรา mm hmm. ผมยอมรับว่ามีเพลงที่เราร้องเราชอบมากหลายมีครั้งหนึ่งผมมีประสบการณ์ไปร้องเพลงโดยเฉพาะในงานเขาเชิญสมาคมพระคิสธรรมไทยนะครับทั่วโลกมาจาัดในงานประเทศไทยแล้วอาจารย์ซึ่งเป็นหัวหน้าก็เชิญให้ผมไปนำนิทรศการพี่น้องลองคิดดูนะครับภาษาอังกฤษผมก็เพียงแต่ว่าภรรยาเก่งที่สุดแต่สามีก็แค่นี้ ก็คิดอยู่ในใจเอาเพลงอะไรไปร้องให้เข้าฟังแล้วก็พูดไม่ต้องพูดมากเพราะพูดไม่เก่งอยู่แล้วร้องอย่างเดียวแต่สัจจานะครับพี่น้องรู้ไหมครับเพลงแรกผมร้องปก่อฏที่ประชุมมาแล้วทั่วโลกใช่มงิงึมงำงึมงำงงโอ้รู้แล้วเลยว่าร้องไม่ได้เพลงนี้ทําไงครับเปลี่ยนเลยครับเอาเพลงทุกคนร้องได้เพลงอะไรครับที่ร้องได้ Dancing my soul โอ้โหร้องตั้งห้องเต็มผุบเลยเพราะอะไรครับ เป็นเพลงทุกคนรู้จักเป็นเพลงที่อยากจะยกย่งอยงสรรเสริญพระเจ้าผมก็เรียนรู้อย่างหนึ่งว่าจิตใจของมนุษย์เมื่อพบพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าภาษาเพลงก็เป็นภาษาเดียวกันเพราะเป็นวิญญาณจิตเดียวกันพระเจ้าทรงฤทธิ์กระทำกิจอันอัศจรรย์และยิ่งใหญ่ในการใหญ่ที่พระเจ้าจะทรงทําการในชีวของเรานะครับไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้นะครับพระเจ้าทําการในวันนี้ เดี๋ยวนี้ได้ด้วยหัวใจของเราพระเจ้าทรงทําการสัญาญาของเราคือทรงเมตตาแก่ผู้ที่ยำเกรงและเกรงกลัวพระองค์ในทุกยุคทุกสมัยเห็นด้วยครับพระเจ้าทรงพระเมตตาแก่ผู้คนที่ยำเกรงและเกรงกลัวพระเจ้าทุกยุคทุกสมัยเมตตาของพระเจ้าใหม่สดอยู่เสมอ มีบทเพลงหนึ่งพี่น้องคงเคยดิยนเมตตาหลั่งมาใช่ไหมครับผมได้ยินบทเพลงนี้ครั้งแรกไปสุพรรณบุรีครับมีผู้รับใช้มาจากออสเตรเลียนะครับเป็นชาวออสเตรเลียก็ร้องเพลงภา,าษาอังกฤษ mercy is falling โอ้ฟังแล้วก็ชอบมากนะครับเพราะมันสั้นมากดีร้องแล้วจำได้โอ้ยสนุกแล้วครับมีความสุขเพราะเพลงมันมีคุณค่าและมีความหมายเมตตาของพระเจ้าหลั่งลงมาสู่ชีวิตจิตใจของเราเหมือนฝน ลังสุจิตใจของผู้คนที่เยี่มเกรงและเกรงกลัวพระเจ้าความเมตตาของพระเจ้ามีต่อเรานะครับแน่นอนเหมือนดังพ่อที่รักลูกหลายคนก็บอกอาจารย์จริงเหรอพ่อรักลูกแต่พ่อที่บ้านผมไม่ค่อยรักผมเลยแล้วผมจะรักรับไม่ได้เพราะพ่ออะไรครับเมาอาดผมเมาก็ซ้อมผมแล้วก็พูดแต่ละคำมาในจิตใจผมรับยากมากแต่พี่น้องครับ แต่พระบิดาในสวรรค์รักและห่วงใยผู้ที่ยำเกรงให้เกียรติกับพระองค์ความเมตตาของพระองค์ก็มีพร้อมอยู่เสมอของความเมตตาพระเจ้ามาจากไหนครับมาจากพระเจ้าเมื่อเราลูกร้องทูลขอต่อพ่อพ่อฟังเสมอจนถึงถึงวันนี้นะครับชีวิตที่ผมได้เดินมาผมยอมรับว่าพระเจ้าไม่ตายจริงๆ ผู้ใดที่ยังไม่ได้แต่งงานข่าวดีนะครับขออวยพรให้ท่านได้พบเจอชีวิตคู่ที่เป็นพระพรนะครับ mm hmm. เมื่อท่านได้พบคู่พระพรของพระเจ้าพี่น้องความสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะว่าผมก็ไม่สมบูรณ์ผมต้องการอีกคนหนึ่งมาเสริมเติมแต่งและเดินไปด้วยกันกันกบพระเจ้าหลายครั้งที่พระเจ้าทรงเมตตาผ่านชีวิตครอบครัวของเราก็เพราะว่าเรามีความจํากัดแน่น,นอนนะครับผมก็ยอมรับแต่ภรรยาผมไม่ค่อยมีจํากัดนะครับเพราะว่าอะไรอธิษฐานด้วยความเชื่อ ีน้องเชื่อไหมครับผู้หญิงนี่มีความเชื่อมากกว่าผู้ชายเห็นด้วยไหมโอ้โหมีหนึ่งคนนะครับขอบคุณพี่อ้มตบมือหน่อยครับ <laughs> เราเห็นชัดเจนนะครับเพราะว่าในห้องนี้เราส่วนใหญ่ก็มีแต่ผู้หญิงมากมายนะครับจริงๆแล้วความเชื่อของผู้หญิงเนี่ยยอมรับหรือว่าเป็นความเชื่อที่มั่นคงแน่นอนไม่ผันแปรพอนี้เกิดขึ้นในผู้หญิงผู้ชายนะครับมักเน้นหนักไปเรื่องอะไรครับ มันสมเหตุสมผลไหมมันใช่ไหมมันเป็นไปได้เหรอพ่อหลายครั้งพรยาผมก็บอกหมดกําลังความสามารถข้าพเจ้าเรียกหาพระเจ้าแล้วทําอย่างนั้นจริงๆเราขอบคุณพระเจ้าและคิดจากอย่งนี้นะครับพระเจ้าอวยพรให้เซมเร็จอยู่ได้จนถึงวันนี้เพราะมีผู้หญิงอาวุโสมากลายอธิษฐานอยู่ห้องชั้นบนนี้ด้วยน้ําตาไหลวิงวอนพระเจ้าขอให้คิดจากนี้ยังคงอยู่ เราตัมือถวายเกียรติพระเจ้าคำพิฐานของผู้หญิงอุปโสมากหลายที่จบชีวิตลงไปแล้วมากมายแต่ความเชื่อของเธอทําให้เราทั้งหลายคนรุ่นนี้และเรายัางคงใช้สถานที่นี้ได้และพระงองค์ทรงตอบคำนิฐานความเมตตามาจากหัวใจที่ร้องทูลต่อพระเจ้าและด้วยความเชื่อและย้ำเกรงพระเจ้าผมยอมรับว่าผู้หญิงมากหลายในพระคัมภีร์ของพระเจ้าก็มากมายทีเดียวที่รักและย้ำเกรงพระเจ้าและพระเมตตาของพระเจ้า จึงหลั่งไหลผ่านหญิงมากหลายแล้ขออวยพรนะครับกิจจักขาดหญิงก็ไม่สวยงามนะครับแต่หญิงที่พระเจ้าทรงรักก็เป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงอํานวยพรผ,ผ่านชีวิตของเธอขอบคุณพระเจ้าเพราะความรักเมตตาของพระองค์มีจนถึงทุกยุคทุกสมัยและพระเจ้าทรงเลี้ยงดูคนขัดสนด้วยของดีพี่น้อง พระเจ้าทรงเลี้ยงดูคนขัดสนเนี่ยมีบ่อยไหมครับที่เราไม่มีอะไรจะกินโอ้ถามปิดที่มั้งครับเนี่ยมันมีมากจนเหลือเฟือไหมแต่พี่น้องทราบหรือไม่ว่าในประเทศไทยมีอีกหลายที่เด็กมากหลายที่ไม่ได้รับอาหารอย่างเพียงพอในโลกนี้นะครับโดยเฉพาะในยุแถบประเทศแอฟริกานะครับ ก็ขาดอาหารอย่างมากมายใครเล่าจะใส่ใจและดูแลยุโรปนะครับหรือเมริกาก็เป็นคนที่มีน้ำหนักเกินกว่าปกติมากมายอาหารก็ล้นเหลือมากมายแต่มีที่แข่งหนึ่งที่อัสตันชัยผมก็เล่าให้ฟังนี้ว่ามีผู้นำของประเทศจีนในยุคนี้นะครับยุคนี้ดยซ้ำไปนะครับเขาประทับใจมากว่าคริสเตียนมีอิทธิพล มีส่วนในสังคมประเทศจีนในวันนี้รัฐบาลก็เลยเปิดประตูเขาเรียกว่าอะไรครับสนับสนุนให้ผลิตพัมพีที่นั่นได้ตอนนี้พัมพีนะครับผลิตที่มากที่สุดในโลกอยู่ที่จีนและคริสเตียนผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจจะเป็นประเทศที่มีประชากรเป็นคริสเตียนมากที่สุดในโลกเร็วๆนี้หรือทุกวันนี้อาจจะเป็นไปแล้วนะครับ ผู้นำได้ประทับใจคริสเตียนอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่คนจีนเมาแล้วก็มีปัญหาสังคมรัฐบาลไม่สามารถช่วยได้นอกจากไปเยียวยารักษาแต่ผู้นำเขาสังเกตดูว่าพวกขี้เมามาเชื่อพระเยซูแล้วดีขึ้นเยอะเลยพวกที่ติดยาติดพน,นันพอมาเชื่อเป็นริสเซียนดีขึ้นเยอะเลยก็รัฐบาลไม่ต้องจ่ายเสียเงินทองในการเยียวยาและช่วยเหลือและมากกว่านั้น ผู้นำจีนก็บอกว่าในชนบทที่ห่างไกลคนจีนประเทศจีนตั้งเป้านะครับจกกะขจัดความยากจนออกจากประเทศโอ้นี่เป็นเป้าหมายที่ดีมากนะแต่รู้ไหมครับเป้าหมายนี้สําเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะผ่านใครผ่านผู้เชื่อหรือคริสเตียนชาวจีนผู้นำเขาบอกว่าสังเกตนะพวกเราที่พวกที่เป็นคริสเตียนรวมตัวกันเมื่อไหร่แล้ว ก็จะเอาทรัพย์สิ่งของอาหารทุกอย่างเดินทางไปถิ่นทุรก,ก,กันดารที่ไกลโพ้นเลยที่รัฐบาลยังไปไม่ถึงแต่คิดเสียนไปถึงก่อนแล้วไปทําอะไรครับไปแจกจ่ายไปร้องเพลงไปเล่าเรื่องพระเยซูพี่น้องครับนี่คือความจรงิงว่าพระเจ้าทรงห่วงใยคนขัดสนพวกเราทั้งหลายอยู่ที่นี่มีสิ่งดีมากมายหลายครั้ง ที่เราได้แบ่งปันถ้าพี่น้องได้ออกไปยังชุมชนันธกิจของส่วนต่างๆนะครับเราไปยังชุมชนต่างๆไปช่วยเหลือคนมากมายเรามีหลายครั้งที่ผมได้ยินได้ฟังได้เห็นคำพยานของคนเหล่านั้นที่พวกเราได้ห่วงใยเขาประทับใจลหลายๆคนได้ต้อนรับพระเยซูกิจา้าเจ้าก็งีหนึ่งในนั้นก็ชุมชนดอนเมืองนะครับก็มีพี่น้องก็รายงานถ่ายรูปมาแล้วก็เล่าให้ฟังปีที่แล้วนะครับ ป้าคนนี้ก็สุขภาพก็แย่เราไปร้องเพลงตามบ้านเธอก็ขนาดแย่ๆนะครับก็ยังไม่ชอบใจไม่ประทับใจก็พูดภาษาบางอย่างแต่ว่าทีมงานของเราก็ไม่ลดละก็ยังอวยพรวันคริสต์มาสแล้วปีนี้ไปอีกสิ่งที่อัศาจรรย์ก็คือว่าป้าคนนี้สุขภาพดีขึ้นแล้วก็ออกมาต้อนรับอย่างดีเป็นเพื่อนบ้านที่ดีสุดท้ายป้าคนนี้ก็ตัดสินใจต้อนรับพระเยซู นี่คือขา่าวดีนี่คือขา่าวดีเพราะฉะนั้นพี่น้องครับความขัดสนอดอยากแน่นอนนะครับไม่เพียงทางร่างกายเท่าน,นั้นแต่จิตใจมาลีได้ยืนยันและยกย่องพระเจ้าว่าโรรองทรงเลี้ยงดูคนขัดสนและประการสุดท้ายที่ใจของมาลียกย่องพระเจ้าก็เพราะว่าพระเจ้าทรงรักษาคำมั่นสัญญาต่อผู้ที่โรรองทรงเลือกไว้พี่น้องครับ ถ้าท่านเป็นลูกของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าให้กับท่านข้อแรกคืออะไรครับถ้าท่านเชื่อท่านก็รอดรอดจากอะไรครับรอดจากบาปรอดจากการพินาศท,ทั้งสิ้นแต่ในเข้าแผ่นดินอะไรครับสวรรค์แต่ฟังให้ดีนะครับเราจะเป็นลูกของพระเจ้าที่ชาญนฉลาดนะครับไม่ใช่เชื่อแล้วก็หลังจากนั้นก็รอคอยวันนั้นนะครับแล้วดำเนินชีวิตยัยงไงตามใจฉันคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ มีหลายคนอาจารย์ทำไมเราต้องสารภาพบ่อยเอาไม่สารภาพบาปก็ติดอยู่ใช่ไหมเออก็ใช่นะอาจารย์แต่อย่างนี้ผมก็ทำมันละเลงไปเต็มที่แล้ววันไหนก่อนจะตายผมค่อยสารภาพครั้งเดียวไม่ได้เหรอเออพี่น้องเคยคิดไหมเนี่ยเอาเหมือนเนี่ยนะโจรนบนไมก้กางเขนสารภาพครั้งเดียวตอนนั้น่ะเข้าสวรรค์ไปเลยแต่ที่เหลือก่อนก่อนจะไปก็ไอ้มันสนุกเต็มที่เลย พ,พี่น้องครับอย่างนั้นความคิดไม่ได้มาจากพระเจ้านะครับมาจากมานะครับมาจากใจของเรามักรอดโลตัวเองแต่พระสัญญาของพระเจ้าไม่เพียงให้เรารอดพ้นจากบาปพ,พินาศและเข้าไปดินสวรรค์นั้นเปันพระสัญญาของพระเจ้าให้กับเราคือสันติสุขในขณะที่เดินกับพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับอับราฮัมพี่น้องจําได้ไหมพระเจ้าได้เรียกอับราฮัมออกจากบ้าน ออกจากครอบครัวให้เดินทางไปยังที่ที่หนึ่งที่เราจะบอกเจ้าแต่ที่ไหนไม่รู้แต่อับราฮัมไปไหมไปแล้วพระเจ้าให้ไหมครับคําสัญญาพระเจ้าให้สําเร็จได้ครับแต่ในช่วงเวลาชีวิตของอับราฮามไม่ผมได้พบผู้ชายคนหนึ่งนี่เคยเล่าเวลาให้ฟังหลายครั้งนะครับเป็นมุสลิมมาเชื่อพระเจ้าผมพูดชื่อไม่ได้นะครับพราดี๋ยบนออนแอ เขาก็ตั้งใจเลยครับเขาเป็นคนแรกในครอบครัวแล้วก็ตั้งใจไว้จะให้ลูกสาวสองคนแล้วภรรยามาถึงพระเยซูคริสต์เจ้าในชีวิตเขาที่มีอยู่โอ้ฟังมาตั้งใจดีนะครับพ่อเป็นมุสลิมที่แข้งแข็งมาหาพระเจ้ายิ่งรู้พระเจ้าแท้ยิ่งอูเอาจริงมากเลยนะครับแต่วันนั้นเขาก็เผชิญสถานการณ์ที่ยากลําบากในชีวิตส่วนหนึ่งเราก็คิดถึงแล้วก็โทรหากันแล้วก็กลับมาเจอที่นี่ในฐานแล้วคุยกัน แล้วผมก็เลยหนุนใจเขาอย่างนี้ว่ามีคำพยานหนังสือฮีบรูบทที่11หลายคนมีความเชื่อแต่จุดท้ายจนถึงที่สุดจากรุ่นี้ไปสิ่งที่เขาเชื่อว่าจะได้รับก็ยังไม่ได้รับแต่เขาไปขณะที่ยังมีความเชื่อก็นับเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าวันนั้นได้เปิดความคิดความเข้าใจให้กับชายผู้นี้ขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงรักษาคำสัญญา เขาปรารถนาอยากจะเห็นลูกมาถึงความรอดอยากจะเห็นภรยาเห็นจะครอบครัวตัวเองมาถึงความรอดแต่ถึงแม้ว่าวันหนึ่งเขาต้องจากโลกไปแล้วเขายังไม่ได้เจอในขณะที่มีชีวิตก็ดีก็ดีพี่น้องครับแต่พระเจ้าทรงรักษาคำมั่นสัญญากี่พันปีนะครับที่พระเจ้าได้เปิดเผยว่าเราจะให้ความรอดมาถึงโลกนี้ มารีได้เปิดเผยว่าพระเจ้าทรงรักษาคำมั่นสัญญาจริงๆผมจะบอกกับพี่น้องทุกคนที่นี่ว่าทุกๆวันที่คุณอ่านพระคำของพระเจ้าแล้วคุณได้เห็นคำสัญญาที่อยู่ในพระคำของพระเจ้าเป็นจริงได้ในชีวิตคุณจริงไม่ต้องรอให้อายุ7 0 80สิปดสิบราวันจริงแต่วันนี้จริงครับ ถ้าไม่จริงแล้วจะเป็นคำของพระเจ้าได้อย่างไรนี่คือความแตกต่างนี่คือความจริงที่พระเจ้าบอกว่าเราประทานและเราจะประทานให้และพระเจ้าทรงรักษาคำสัญญาคำสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงยืนยันคนแล้วคนเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าในพระคำของพระเจ้าและเป็นจริงประการที่สองนะครับมีใจยกย่องพระเจ้าใจที่สองก็คือจิตวิญญาณ ของเราก็เปลีป่ยนปีจิตวิญญาณของเราก็เปลี่ยนปีในพระเจ้าภาพผู้ช่วยให้รอดของเราผมก็ชอบใจนะครับจิตใจเรายกย่องพระเจ้าเมื่อเรายกย่องพระเจ้าจิตใจข้างในเราจะมีความสุขมีเหตุมากมายอย่างที่พูดไปแล้วตอนตอน้นมีเหตุมากมายที่เราจะยกย่องพระเจ้าแต่เมื่อเรายกย่องพระเจ้าธรรมชาติที่พระเจ้าจะทํางานในใจของเราคือสันติสุขความยินดี พี่น้องคิดว่าโลกนี้มีความสุขมากมายใช่ไหมครับแต่ความสุขของโลกกับความสุขสันติสุขที่พระเจ้าให้กับเราไม่เหมือนกันนะครับวันศุกร์ผมก่อนออกจากโบสถ์นี้ไปนะครับก็ขับรถเอามอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วฝรั่งก็เดินมาก็ให้ผมออกผมบอ,อกไม่เป็นไรคุณไปก่อนพอไปเสร็จแล้วผมก็ไปจอดแล้วยืนคุยกันข้างๆมาจากไหนมาจากอังกฤษที่นี้เป็นกิสจจักรเขาบอกอ๋อผม อไม่ค่อยสนใจอ,อไม่สนใจอายุมากแล้วนะครับคนอังกฤษก็บอกคนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปอังกฤษแล้วก็จากนั้นก็ไปแถวแอฟริกาไปคริสต์มาสอยู่ที่นๆ่ที่นี่นแล้วพอพ่อเรื่องพูดเรื่องคริสเตียนเรือกคริสจักรอืาความสุขของเขาคืออะไรครับทําตามใจตัวเองมีความสุขพอใจแล้วผมก็คิดนะครับมีคนมากมายนะครับไม่ได้คนต่างชาติจากอังกฤษมีคนเยอะมากที่สุดเลยที่บอกว่า ต้องการพระเจ้าอยู่ได้ไม่เดือดร้อนใครแต่ถามลึกๆสันติสุขในใจมีหรือไม่โลกนี้ให้ข้างนอกเพื่อจะเลี้ยงดูข้างในให้มีความสุขแต่สำหรับพระเจ้าข้าพระเจ้าบอกว่าภายในเราให้สันติสุขแก่เจ้าอัศจรรย์มากพี่น้องลองคิดดูนะครับบางคนเนี่ยป่วยนะครับป่วยหนักแต่มีความสุขใจ ผมชอบใจผู้หญิงคนนั้นที่มีลูกเป็นดาวซินโดมเธอทุกยากลำบากมากมายนะครับมีปัญหาก็เยอะช่วยเหลือคนไทยที่ไปในเกาหลีลูกก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่งเจอไปัญหาอีกแต่เธอก็บอกลึกในใจฉันมีความสุขเพราะพระเจ้าซึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งอยู่ในใจเรานี่คือความแตก แม้ว่าไม่สําเร็จในหน้าที่การงานแม้ไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงแม้ไม่มีใครรู้จักแต่สันติสุขเป็นเรื่องที่พระเจ้าให้กับคุณได้เสมอสันติสุขในใจในจิตวิญญาณเกิดขึ้นได้โดยฤทธิดเดชพระมุยามประสุ์ประการแรกก็คือเมื่อเรายอมจำนนยอมรับพระเจ้าในทุกวิถีทางยอมรับว่าโปร่งในทรงกระทากิจในเรา มารีได้สํแดงชีวิตตนอย่างนี้มารีได้บอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ใดเล่าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรข้าพเจ้าเป็นทาสทาสีของพระเป็นเจ้าข้าพเจ้ายินดีพี่น้องครับหลายครั้งการต่อสู้ภายในจิตใจของเราคือการที่เรายอมรับไม่ได้มีการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ข้างนอกนะครับแต่ข้างในใจเราไม่ว่าหญิงหรือชาย ไม่ว่าท่านจะพบเจอ,เจอปัญหาใดๆไม่ว่าท่านจะรู้จักกับพระเจ้ามานานแค่ไหนหรือสดใหม่ในวันนี้ก็ยังมีการต่อสู้ภายในพระมัญญาณของพระเจ้าเท่านั้นที่ทำให้เรายอมจำนวนได้ผมยอมรับนะครับมีผู้หญิงมากหลายก็ไม่สามารถจะยอมจำนวนต่อสามีรับยากมากเลยเพราะสามีอะไรครับพอเมาแล้วเปลี่ยนคนเมาแล้วเปลี่ยนเลย หลายคนก็เป็นสามีที่ทำร้ายจิตใจของภรรยาตลอดเวลารับยากแต่ผมจึงหนุนใจเขาและเธอว่าดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเรญญายอมจำนวนพระเจ้าพระวิญญาณพระเจ้าหลั่งสุดจิตใจเราเราจะมีสันติสุขและประการต่อมาคือ mm hmm. เมื่อเราถ่มใจลงต่อฤทธิดเดชของพระเจ้าฤทธิดเดชของพระเจ้านะครับทุกครั้งเมื่อเราถ่มใจลงพระเจ้าจะยกขึ้น ในเวลาที่เหมาะสมถ่อมใจยังไงครับถ่อมใจก็ต้องข้ามกับเยอะยิงครับมีใครบ้างครับที่มาบอกว่าคุณทำไมมันเยอะยิงจริงๆมีไหมครับมีใครมาบอกเราซึ้งๆหน้าไหมเธอมันยิงจังเลยมีไหมครับผมมีแน่นอนนะเพราะมันเหลือเหลือเกินแล้วนะอดไม่ได้ผมเองก็ถูกนะครับข้างหนึ่งมีผู้รับใช้ของพระเจ้าก็นั่งคุยกันแต่ผู้รับใช้คนนี้จากไปแล้วนะครับก็คุยผมดีๆเริ่มต้นนะครับ หลังจากนั้นก็หานมา,าผมอยากจะบอกอาจารย์อย่างหนึ่งได้ไหมได้ครับอาจารย์บอกมาเลยครับเป็นคนต่างชาติแต่พูดภาษาไทยดีมากผมอยากจะบอกอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นคนที่เย่อหยิงโอ้โหพี่น้องเอ้ยคนไทยไม่เคยพูดเลยมันเจอคนต่างชาติแล้วพูดสุภาพมากนะครับผมคิดว่ยมันยิ่งยังไงนะคิดอยู่เวลาเราถูกบอกว่าเย่อหยิงเรารับไหมส่วนใหญ่รับไหมมันหยิ่งตรงไหนมันยิงตรงไหน ก็ฟังรายละเอียดก็เลยเล่าให้ฟังนี้ว่าอาจารย์เขาประเมินวิคะหาว่าผมเนี่ยโตมาในครอบครัวคริสเตียนเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้ามาตลอดแต่พอมาเจอสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยเจ,เจอมาก,ก่อนอาจารย์คนนี้ก็พยายามจะเสนอสิ่งใหม่ให้ผมก็ปิดกัน้นการเยื่ยงของเราคือการปิดกั้นไม่ยอมรับสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์นะเยหญยง ผมไม่อายต้องประกาศที่นี่พราะอาจารย์ที่พูดคนนั้นเขาไปอยู่กับพระเจ้าแล้วผมร้องไห้นะครับผมร้องไห้มากเลยเมื่อรู้ข่าวว่าอาจารย์ผู้นี้จากโลกนี้ไปเพราะคำนั้นน่ะมันไม่ได้ฝังเจ็บใจในใจผมนะแต่ตื่นสติผมตลอดเวลาว่าจะดำเนินชีวิตในความเยื่อหยิงคือการไม่ถ่อม,มใจที่จะรับคำแนะนำตักเตือนของคนอื่น ก็น่าเสียใจผมเองได้คุยกับอาจารย์คนนี้เมื่อมีชีวิตอยู่แล้วผมก็รับไม่ได้หลายอย่างที่อาจารย์ได้กระทำเสียใจมากอาจารย์ตำแหน่งสูงแค่ไหนก็ไม่รู้ล่ะแต่คุยต่อหน้าหลจากนั้นไม่นานผมก็ไม่ได้อยู่รับใช้กิจจกรนั้นก็เดินออกมารับใช้กิจจักที่อื่นแต่วันหนึ่งพระวิญญาณพระวิญญาณนะครับก็ทํากิจในใจผม ไป่ายและ่ายนั้นอาจารย์มนุษย์ศักดิ์ก็อยู่ด้วยเราก็พูดเรื่องการถ่อมใจเรื่องการคืนดีและความเป็นน้ำหนึ่งจเดียวกันหลังจากเลิกเราก็มีแคมไฟผมก็ไปอาหาย่องย่องข้างหลังอาจารย์คนนี้อาจารย์ขอสารภาพโมจาย์ก็น่ารักมากนะครับก็หันมาแล้วคุยกันผมว่าก็บอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับขอโทษด้วยนะตลอดที่ผ่านมาทั้งคำพูดท่าที ไม่ถูกต้องยกโทษให้ผมด้วยอาจารย์นี้ก็เป็นสุภาพบุรุษมากครับผมยินดียกโทษให้และดีใจด้วยเราคืนดีกันหลังจากนั้นไม่นานผู้ชายท่านนี้ก็ต้องจากโลกไปด้วยโรคหัวใจฉับพันผมรู้ในเช้าวันอาทิตย์ขับรถไปเทศนาที่หนึง่งร้องไห้ตลอดทาง หนึ่งได้มีโอกาสได้คืนดีกันสองเขาได้สอนค่าชีวิตตัวเองใจทันงใจเย,ออย่อิงมักจะเกิดขึ้นกับเราเสมอแต่ด้วยเดชของพระญ,ญาณเท่านั้นครับไม่ใช่ใครไม่ใช่ผู้ใดแต่เมื่อใจและวิญญาณของเรา ถ่อมลงําพาะพักของพระเจ้าเกียตรติเป็นของพระเจ้าผมได้บอกและเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเมื่อมีโอกาสเมื่อมีชีวิตได้สอนได้พูดไม่ได้สอนผู้อ,อ,อื่นเท่านั้นก็สอนและเตือนตัวเองเมื่อมีชีวิตอยู่ก็จงเลือกที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าบอกว่า และการดีที่ดีที่สุดที่เราจะ่อมลงจำเพาะพักของพระเจ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทำไม่ได้มารีก็ได้รับถ้อยคำนี้ในลูกาบทที่หนึ่งข้อสามสิบเจ็ดมารีก็บอกว่าเป็นไปได้ยังไงฉันจะท้องแต่ทูตสวรรค์ก็บอกว่าหญิงแก่ตั้งครันได้แต่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทำไม่ได้ ถ้าท่านอยู่กับพระเจ้าเดินกับพระเจ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่านทำไม่ได้ผมเป็นสามีผมเป็นพ่อคำหนึ่งที่ภรรยาแล้วก็ลูกต้องการจากพ่อหรือสามีก็คืออะไรครับขอโทษขอโทษเสียใจ ทุกวันนี้สังคมไทยไม่ว่าสังคมไทยนะไม่ว่าครอบครัวไหนก็ต้องการนะครับลูกที่จะได้ยินว่าพ่อบอกกับลูกว่าพ่อขอโทษภรรยาก็อยากจะได้ยินจากสามีว่าผมขอโทษมีคํานี้คําเดียวก็มีค่ามากกว่าของขวัญเป็นแสนเป็นล้านบาทที่จะให้กับเธอผู้หญิงเห็นด้วยไหมครับ พราะถ้อยคำาการคืนดีถ้อยคำคำขอโทษเป็นกำลังและเยียวยารักษาที่ดีที่สุดมาลียอมรับสิ่งนี้และการนี้ก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราประการต่อมาเมื่อเรายอมพระเจ้าในทุกสถานาการณ์จิตวิญญาณของเราจะมีความชื่นชมยินดีเมื่อเรายอมรับพระเจ้าในทุกสถานาการณ์ มันไม่ใช่เฉพาะสถานการณ์ที่ดียอดเยี่ยมเราูมีความสุขในพระเจ้าอันนั้นใช่เลยธรรมชาตินะครับแต่ขณะที่เรากำลังเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดรู้เวลาหรืออีกสามเดือนสุดท้ายจะดำเนินชีวิตอย่างไรเมื่อผมรู้ข่าวชาววันนั้นที่พี่ชายจากไปผมถามตัวเองว่าถ้าวันนี้วันสุดท้ายจะทำอะไร ผมยอมรับในชาว,วันนั้นพี่ชายไม่ได้พบไม่ว่าพี่สาวไม่ว่าผมน้องชายไม่พบกับแม่พบแต่เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลจะมีเวลาได้คุยไหมไม่ได้คุยวันนี้คุณเลือกผมเลือกเลือกเลือกที่ยอมรับพระเจ้าในทุกสถานการณ์และเลือกที่จะดำเนินชีวิตยอย่างถูกต้องกับพระเจ้าเลือก ที่ยอมรับว่าพระเจ้าทรงอยู่เหนือสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของโยเซฟเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตผู้คนมากมายมีชนหนึ่งชนเขาเรียวกว,ว่าเผ่าโบลิวินกลุ่มชนนี้เชื่อพระเจ้ารักพระเจ้าในเรื่องการนมัสการในฐาน24ชั่วโมงไม่ใช่ปีเดียวนะครับเป็นร้อยกว่าปีมาแล้วและชนนี้ก็เลยคิดคาดหวังอย่างนี้ว่า เราจะส่งคนออกไปยังดินแดนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ายอมขายตัวเป็นทาสอยู่บนเรือระหว่างนั้นเองนะครับเรือจวนเจียนจะจมอยู่แล้วแต่กลุ่มคนเหล่านี้นะครับมารวมตัวกันทําอะไรครับยกย่องพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ตายเป็นตายจนกระทั่งมีคนที่เฝ้าดูกลุ่มคนเหล่านี้เป็นไปได้ยังไงเรือจวนเจียนจะจม แต่คนเราี่มีสติที่จะร้องเพลงเหตุการณ์นี้ทําให้ผู้ชายคนหนึ่งได้สนใจและมาเชื่อพระเจ้าและเป็นผู้นํารับใช้พระเจ้าในยุคต่อมามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคริสจากยุคแรกในหนังสือกิจการหลังจากพระเยซูริ์เจ้าไปแล้วมีคนยอมตายนะครับเพื่อพระเยซูยอมตายเลย แน่ใจว่าจากโลกนี้ไปไหนยอมรับพระเจ้าในทุกสถานการณ์ไม่หวั่นไหวเพราะจิตวิญญาณนี้เชื่อมั่นในพระเจ้าจริงๆพี่น้องครับมาลียอมรับโปรงเจ้าอับอายไหมครับถ้าทุกวันท้องจะต้องโตขึ้นทุกๆวัน แต่งงานก็ยังไม่ได้แต่งงานแต่ท้องมันโตขึ้นโตขึ้นทุกวันแต่ทุกวันนี้นะครับเป็นไงครับจะท้องเมื่อไหรจะแต่งไม่แต่งไม่สําคัญแต่ที่น่าตกใจพี่น้องเศร้าหรือไม่อายุต่ําสุดที่เกิดได้ยินอ่านมานะครับเก้าขวบนะครับเด็กผู้หญิงเก้าขวบตั้งท้องครับและเด็กมากมายนะครับที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยไม่ได้เกิดจากคนข้างนอกครอบครัวนะครับในญาติครอบครัวตัวเองน่าอายมาก ยุคนี้เป็นยุคที่วิปริตวิกฤตของเด็กและเยาวชนมากที่สุดพวกเราทั้งหลายจงตื่นเถิดเด็กมากมายที่ต้องเผชิญความเจ็บปวดและเสียใจผมจำได้เมื่อผมได้ชมภาพยนตร์เขาเรียกว่าการประกาศ The Call ที่อเมริกาผู้ชายคนหนึ่งยืนคุกเข่าที่หน้าเวทีต่อหน้าเด็กวัยรุ่นเป็นล้าน เด็กคนนี้เด็กชายหนุ่มคนนี้ก็เล่าให้ฟังว่าผมมาจากแม่ที่ตั้งท้องผมถูกข่มขืนและแม่ได้ตั้งใจแล้วบอกกับตัวเองว่าจะเก็บรักษาเด็กนี้ไว้ในท้องจนกระทั่งเด็กคนนี้โตมาเป็นผู้ใหญ่และคุกเข่าลงแล้วขอบคุณพระเจ้าที่แม่รักษาชีวิตเขาไว้ ที่จะบอกคนรุ่นนี้ว่าชีวิตคุณมีค่าพี่น้องครับถ้าข่าวดีในวันคริสต์มาสจะไปยังคนชุมชนถ้าพี่น้องมีเพื่อนบ้านชาวบ้านข้างเคียงเปิดตาได้เห็นเปิดหูไม่ได้สอดเรื่องนะใจฟังเรื่องเราแล้วขอหัวใจของเราที่จะรักและห่วงใย ราบมาลีเองไม่อายครับที่จะตั้งคันนี้ไม่อายไม่ได้ด,ดูถูกดูหมิน่นไม่อับอายและถ้าเราทั้งหลายเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่อายต่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าพราข่าวประเสริฐเป็นเรื่องลิเดชของพระเจ้าอายไหมครับที่คุกเข่าลงอธิษฐานอายไหมครับที่อธิษฐานเผื่อคนในรถที่เรากําลังเดินทางไปด้วยกันอายไหมครับเมื่อนั่งเครื่องบิน แล้วคุณเจนิฐาบอกว่าขอให้ลำเลือโดยสารนี้ไปถึงที่หมายด้วยปลอดภัยอย่าอายครับเพราะพระเจ้าเลือกท่านไว้ที่จะเป็นพยานฝ่ายพระองค์อย่าอายที่จะเดินกับพระองค์เจ้าเพราะว่าพ,อพอระพรกุมารน้อยที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้ายิ่งใหญ่กว่าการใดๆที่เราได้รับมางานภารกิจของพระเจ้าในชีวิตของมาลี คือรับมอบฉันทะคือตั้งคันกุมาน้อยวันนี้ผมอยากจะท้าทายนะครับจะจบปีนี้แล้วฉันทะภาระที่พระเจ้าให้กับท่านผมแน่ใจว่าพระเจ้าได้สำแดงไปแล้วบ่อยครั้งหลายครั้งอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งในครอบครัวของคุณอาจจะเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ทํางานด้วยคุณแต่ให้เราไม่อาย เพราะพระพรของพระเจ้าให้กับท่านมากลน้นและการทั้งหมดนี้พระเจ้ามีแผนการที่ยิ่งใหญ่และแผนการที่พระเจ้าได้ทรงให้กับเราในหนังสือยเยเรมีบทที่ยีบ e ข้อ1 1พระเจ้าได้ประทานแผนการที่ดีให้ก่ท่านเพื่ออะไรครับเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่ทุกขภาพถ้าท่าน้รู้ว่าชีวิตของท่านอยู่ในโลกนี้ อยู่ในแผนการของพระเจ้าจงภูมิใจและดีใจผมขอบคุณพระเจ้าและดีใจมากๆนะครับบางครั้งได้มีโอกาสได้ร้องเพลงบางครั้งได้มีโอกาสได้เป็นพยานบางครั้งได้มีโอกาสได้พูดเรื่องพระเจ้าจงภูมิใจนะครับเพราะการทั้งสิ้นที่ท่านได้ทําพระเจ้าจะให้สําเร็จได้และเกิดผลดีพระพรของพระเจ้าได้ทรงจะเตรียมไว้ในชีวิตของท่านนั้น มีมากมายนับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนจริงๆเพราะฉะนั้นแผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เริ่มต้นในช่วงเราวันนี้ไม่เพียงแผนการที่คุณจะทําอะไรแต่แผนการของพระเจ้าบอกคุณเป็นคนโปรดปรานของพระเจ้าบอกคนข้างๆได้ไหมครับคุณเป็นคนโปรดปรานของพระเจ้าเอเมนคุณเป็นโปรดคนโปรดปรานของพระเจ้าเพราะพระเจ้ามีแผนการที่ดีให้กับเรา เอเมนเช้าวันนี้ผมอยากให้เราร้องบทเพลงนี้ด้วยกันนะครับผมชอบเพลงนี้และอยากให้เราได้ร้องเราสุขจินดีด้วยกันและแผนการที่ดีที่พระเจ้าให้กับเราเป็นความสุขยินดีนะครับให้จิตใจของข้าเอ,อ๋ยจะยกย่องพระเจ้าและจิตวิญญาณข้าพระเจ้าจะเปลมปรีให้สันที่สุขด้ลยความยินดีไี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกทุกวันไม่ได้ขาดถ้าท่านพร้อมแล้วยินขึ้นด้วยกันนะครับเราร้องบทเพลงนี้เราสุขจยินดี ลองด้วยหัวใจของเรานะครับในวันคริสต์มาสนี้บประบูมีเยซูคิดมันเกิดมาเรารอดบาปผนไปเรารอดบาปผนไป เรารอดบาปผลไัยทูลกูกาสุขที่ยินดีในวันคริสต์มาสเดยโอพระบุมีเยซูค yes, ริสต์บังเกิดมาเรารอดบาปผลภัยเยสเรารอดบาปผลภัยร,รอดบาปผลไัย,รรย,ยทูลูกา องทรงช่วยรับทุกสิ่งทรงรู้และทรงรักจริงไม่แรงนายและไม่เคยทอดทิงนี่คือ,อร,รักสุดรักพระองค์โู oh, 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 เราสุดี่ิงในวันคริสต์มาสองของบูมีไอศครีมันเกิดมาเรารอดบาปหมดไปเรารอดบา เรารอดบาปผลไปอยู่ลูกาเราสุขจะยินดีเราสุขี่ยินดีในวันคริสต์มาส์องประภูมิเยสุขิดบังเกิดมาเรารอดบาปผลไปเยส yes! เรารอดบาปผลไปเรารอด ป่าบนภัยทูลูกันพระองค์ทรงช่วยเราทุกสิ่งทรงรู้และทรงรักจริงไม่แนงนายและไม่คุยทอดจริงนีคือรักสุดรักเราสุกใเยินดีในวันคริสต์มาสองค์บะผูมีเยซูคริสบังเกิดมา เรารอด่าปผลไปเรารอดบาปผลไปรอดบาปผลไปชั่วลูก,กันเรารอดบาปผลไปชั่วลูกันบาปผลไปชัวโูกัน เราสุขใจยินดีนะครับในวันคริสต์มาสแต่คริสต์มาสจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกทุกวันเสมอพอแน่ใจว่าพระเจ้าได้เกิดในใจของเราและเมื่อพระเยซูกิจเจ้าทรงอยู่ในใจของเราพี่น้องครับของขวัญที่ล้ำค่ามากที่สุดคือความสุขใจที่เราจะให้กับพี่น้องและเพื่อนที่เราได้พบเจอของขวัญที่ดีที่สุดไม่อยู่ที่ราคาที่คุณซื้อแต่ของขวัญที่มีค่ามากที่สุดก็คือความ สุขใจความยินดีที่คุณจะให้เป็นถ้อยคำง่ายๆสั้นๆหรือเป็นการช่วยหรือช่วยกู้เพียงธรรมชาติธรรมดาธรรมดาที่คุณจะช่วยได้เพียงแค่นั้นพระเจ้าก็พอพระทยัยให้เราก้มศีรษะลงด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณโปรงให้ชีวิตข้าพทจ้าที่มีชีวิตอยู่นี้จะเป็นของขวัญที่ลํำค่าที่พระเจ้าได้ให้ไว เพื่อจะเป็นของขวัญที่มีชีวิตให้กับผู้คนมากมายที่เราได้เจอเจอให้ทุกทุกวันใหม่ที่เรามีอยู่จะเป็นโอกาสที่ล้ำค่ามากที่สุดที่เราจะยกย่องโประงเจ้าและจิตใจจิตวิญญาณข้าพเจ้าหลายจะชื่นชมยินดีในโประงไม่ว่ารายการงานอาชีพที่เราได้ทําเราทําด้วยความชื่นชมยินดีไม่ว่าครอบครัวที่เราไม่อยู่เราขอสันติสุข และความยินดีมาเกิดขึ้นในครอบครัวของเราทุกๆคนด้วยระบิดาเจ้าข้าในทุกๆวันใหม่ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวใหญ่ขอพระวมญามบริสุทธิ์ผู้ทํากิจในชีวิตของมารีทรงทํากิจในชีวิตของเราแต่และคนที่นี่ด้วยที่เราจะเป็นผู้ทําข่าวดีไปยังคนอยู่มากมายและคนไทยต้องการความรักของพระเยซูเราขออวยพร,รสุขภาพ พลานามัยที่ดีจิตใจที่เบิกบานและชื่นชมยินดีนี้จะเป็นของขวัญและอํานวยพระพรให้เราเกิดผลมากและมากยิ่งขึ้นเราขอบคุณพระองค์เราขอมอบซึ่งการละการนี้ไว้ในอัศสุริตของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าอาเมนถ้าพี่น้องท่านใดมีเพื่อนที่ต้องการต้อนรับพระเยซูคริสต์เจา้าหลังจากที่เราร้องบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าพระนิพพเชิญเพื่อนชวนเพื่อนมาข้างหน้าได้นะครับผมยังอยูอย่รับใช้ นำพี่น้องมาต้อนรับเปลี่ยนพร์เจ้าให้เราร้องบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรสรรเสริญพระเจ้าเราพระเจ้าก่อนสรรเสริญ พระบุรสันตินราวินยามบริสุดอาเมนขอสันติสุขของพระเจ้าอยู่ดำรงท่านทั้งหลายนะครับตลอด เดือนนี้ตลอดปีใหม่ด้วยนะครับพระเจ้าวอวยพรครับให้ตบมือนะครับมีผู้เชื่อตนสนใจนะครับต้อรับพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระเจ้าเอเมนขอบพระเจ้าวอวยพรครคับ